ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ทาง CGN Podcast ผมได้เฝ้าเดี่ยวในพระธรรมสดุดีบทที่37ข้อ23ถึง24ก่อนหน้านี้ครับแล้วเจอข้อความว่าพระยาเวทรงนำย่างเท้าคนใดให้มั่นคงก็คนนั้นแหละที่พระองค์พอพระทัยทางของเขาแม้เขาสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระยาเวทรงยึดมือเขาไว้ที่ผมอ่านอยู่นี้เป็นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน2011นะครับทันทีที่ผมอ่านผมก็รู้สึกได้รับการหนุนใจมากๆในเรื่องการวางใจในพระเจ้าเมื่อเดินในทางของพระองค์เราจะได้รับการดูแลจากพระเจ้าจากนั้นผมจึงไปเปิดพระคัมภีร์บทนี้ในเวอร์ชั่นอื่นดูด้วยคือฉบับ1971มีข้อความที่บอกว่าถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใดและคนนั้นพอใจในมันคาของพระองค์แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาวเพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้ผมต้องบอกก่อนว่าพระคัมภีร์มีการแปลในหลายภาษาทั่วโลกนะครับและในแต่ละภาษาก็มีหลายเวอร์ชันด้วยกันซึ่งที่ผมเลือกอ่านพระคัมภีร์ในเวอร์ชันมาตรฐาน2011และเวอร์ชัน1971ควบคู่ไปด้วยกันเพราะผมได้รับการแนะนำจากรายการ Review Bible EP อ่านพระคัมภีร์ยังไงให้เกิดผลโดยใน EP นี้อาจารย์เอกได้แนะนำว่าเราก็ควรจะอ่านพระคัมภีร์ในหลายๆเวอร์ชันเพื่อเสริมความเข้าใจช่วยให้เราเห็นมุมมองที่ชัดและมีมิติมากขึ้นในข้อความนั้นๆครับซึ่งเมื่อเอามาเทียบกันแล้วผมก็ได้รับการเสริมความเข้าใจในมิติที่ชัดขึ้นเช่นกันถ้าหากทุกคนอยากรู้วิธีอ่านพระคัมภีร์ให้เกิดผลผมแนะนำเลยครับว่าให้ดูรีวิวไบเบิลใน EP นี้เลยนะครับเอาล่ะครับเรากลับมาที่เรื่องที่ผมได้รับการหนุนใจจากพระคัมภีร์สดุดีที่ผมเพิ่งอ่านไปดีกว่าครับผมได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าให้มั่นใจในการดูแลของพระเจ้าที่มีต่อผู้ที่วางใจในพระองค์สิ่งที่ผมได้รับเป็นการยืนยันจากพระเจ้าว่าผู้ที่ยอมให้พระเจ้านำผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจ้าพระองค์จะไม่ละทิ้งเขาแม้ในวันที่เขาเผชิญกับความยากลำบากเขาจะไม่เผชิญเพียงลำพังพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขาและจะคอยช่วยเขาต่อให้เราต้องเจอเรื่องที่ทำให้เราต้องสะดุดและล้มลงแต่พระเจ้าทรงสามารถพยุงเราขึ้นได้เสมอเพราะเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเราวางชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลแต่ถ้าเราเลือกเดินตามทางตามแผนการของเราเองแล้วเราเกิดล้มเกิดพลาดล่ะพระเจ้าจะไม่ช่วยเราเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพระเจ้าทรงอยากช่วยเราครับแต่การช่วยเหลือของพระเจ้าไม่ใช่การช่วยเหลือให้เรากลับไปเดินตามทางหรือตามแผนของเราการช่วยเหลือของพระเจ้าคือการที่พระองค์จะช่วยให้เราเริ่มต้นใหม่กลับมาหาพระเจ้าก่อนปรับโฟกัสปรับความเข้าใจในชีวิตเรียนรู้จากความผิดพลาดสารภาพและยอมจำนนให้พระเจ้านำหน้าชีวิตของเราอีกครั้งพระเจ้าให้อิสรภาพกับเราในการมีชีวิตและใช้ชีวิตนะครับและพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์แก่ผู้เชื่อเพื่อช่วยเตือนเมื่อเราทำในสิ่งที่เป็นความบาปหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าหากเรามีความต้องการที่จะทำตามใจของเราเองพระเจ้าก็ไม่ได้ใส่รีโมทบังคับไว้ในชีวิตของเราว่าต้องหันซ้ายหันขวาแต่พระองค์จะส่งสัญญาณเตือนบางอย่างมาที่เราและสัญญาณนั้นแหละครับที่จะบอกเราว่ากลับมาหาพระเจ้านะเพราะพระองค์รู้ว่าเมื่อเราดื้อและทำตามใจตนเองเรามักจะเลือกทางที่ผิดเสมอและปลายทางของสิ่งที่เราเลือกจะทำให้เราพบกับปัญหาและความทุกข์ใจซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของเราเลยฉะนั้นเมื่อมีสัญญาณเตือนจากพระเจ้าไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์หรือสิ่งใดก็ตามนะครับขอให้คุณกลับมาหาพระเจ้านะครับกลับมาอยู่ในทางของพระองค์สารภาพบาปของคุณและวางใจในการทรงนำของพระเจ้านะครับพระเจ้ารู้จักคุณดีรู้จักทางที่คุณอยากจะเดินสิ่งที่คุณอยากจะเป็นพระองค์รู้หัวใจของคุณดีที่สุดแต่ทางที่ถูกใจเราบางครั้งอาจนำให้เราเดินผิดได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นทันทีที่คุณได้ยินสัญญาณเตือนจากพระเจ้าขอให้กลับมานะครับพระเจ้ายังคงรอคอยคุณเสมอส่งสัญญาณเตือนคุณเสมอและเมื่อคุณกลับมาพระองค์ก็ยังคงยินดีที่จะนำคุณไปสู่การจัดเตรียมที่ดีกว่าที่คุณคาดไม่ถึงครับผมหนุนใจให้คุณยอมจำนนต่อพระเจ้ายอมที่จะเรียกหาพระองค์และให้พระองค์ช่วยยอมจำนนทุกทางทุกแผนการของเรา
วางใจในพระเจ้าและเลือกเดินทางของพระองค์ครับและจากประสบการณ์ส่วนตัวผมพบว่าการเลือกเดินตามเส้นทางและแผนการของพระเจ้านั้นแม้จะดูเหมือนไม่มั่นคงน่ากลัวหรือดูยากลำบากสำหรับคุณแต่นั่นเป็นเพียงภาพตอนต้นเท่านั้นครับเพราะพระคัมภีร์ข้างต้นที่ผมได้อ่านไปบอกแล้วว่าพระเจ้าจะนำย่างเท้าของคุณให้มั่นคงก็คนนั้นที่วางใจในพระเจ้าแม้เขาจะสะดุดเขาจะไม่ล้มลงเพราะพระเจ้าจะจับมือของคุณไว้พระเจ้าจะพยุงคุณไว้นะครับเชื่อเถอะครับว่าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้ามั่นคงปลอดภัยแน่นอนผมแอบนึกถึงประสบการณ์การนั่งรถไฟเหาะเลยครับตอนเริ่มนั่งก็รู้สึกหวาดเสียวไม่มั่นคงนิดหน่อยแต่ก็รู้ว่าเซฟตี้ปลอดภัยนะครับแม้จะเหวี่ยงเรากระจุยกระจายแต่ก็พาเรากลับมาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับอยากหนุนใจผู้ฟังทุกคนว่าให้เรามอบแผนงานและความปรารถนาของเราไว้กับพระเจ้าและยอมจำนนแผนการและเส้นทางของเราไว้กับพระองค์นะครับไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการลงทุนที่สามารถรับประกันผลได้เท่านี้อีกแล้วจริงๆนะครับขอพระเจ้าอวยพรและสถิตอยู่กับทุกคนนะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก God Night Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ Good Night ครับ